ซึ่งก็เป็นช่วงระยะเวลาชีวิตที่ปวดใจของคนที่เป็นลูกที่สุดสำหรับนักแสดงสาวน้ำฝนปริตตาชยารักษ์หรือว่าพิมพลอยจากละครสุดรักสุดดวงใจเมื่อต้องรู้ว่าพ่อและก็แม่ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งคู่และก็ตอนนี้ทราบว่าเชื้อได้ลงไปที่ปอดคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอจึงอยากจะแชร์หรือว่าหวังให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนโดยมีเนื้อหาดังนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพ่อกับแม่อยู่บ้านตลอดใช้ชีวิตเหมือนว่ากักตัวฝนจะคอยซื้ออาหารสดเข้าไปให้แล้วก็แยกตัวออกมาอยู่อีกที่นึงวันที่25 กรกฎาคมพ่อกับแม่ก็มีการนัดไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่2สถานที่ฉีดคนก็ไม่แออัดใช้เวลาฉีดแป๊บเดียวแล้วก็กลับเลยวันที่26 กรกฎาคมพ่อแม่เริ่มมีอาการเป็นไข้หนาวสั่นไอเพราะว่าเราคิดว่าผลข้างเคียงจากวัคซีนก็เลยไม่คิดอะไรปล่อยให้เวลาผ่านไปถึง 3-4 วันอันนี้ก็คือพลาดมากที่ไว้วางใจภายหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มไม่ได้กลิ่นก็เลยกังวลหาที่ตรวจไปหาตรวจแล้วก็ผลก็เป็น2ขีดทั้งคู่ก็เลยรีบไปเช็คอาการด้วยความที่พ่อเป็นผู้นำครอบครัวต้องปกปิดผู้หญิงทั้งบ้านก็เลยพยายามถามอาการก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรพอไปเช็คออกซิเจนปลายนิ้วของคุณแม่ปกติแต่ของคุณพ่อลดลงที่91 ถึง 92พ่อก็เลยยอมบอกอาการที่ตัวเองรู้สึกก็คือว่าหอบเหนื่อยและก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะขับรถไปตรวจแบบ PCR แล้วตอนนั้นก็พยายามอย่างถึงที่สุดในการหาโรงพยาบาลตรวจและก็หาเตียงให้กับคุณพ่อคุณแม่อย่างไวที่สุดซึ่งตอนนี้พ่อกับแม่ก็ได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็หวังว่าอาการจะดีขึ้นในทุกๆวันก็ฝากทุกคนเช็คอาการคนที่เรารักนะคะอย่าปล่อยให้อาการเริ่มรุนแรงแบบนี้เป็นความผิดของเราจริงๆที่ไว้วางใจเพราะว่าคิดว่าเป็นผลจากวัคซีนอาการมันก็เลยไปเร็วจริงๆรอไม่ได้นะคะปวดหัวใจแบบสุดๆ